สวัสดีครับนี่คือเพชเชอร์ของ LG 6กิโลกรัมการทำงานนะครับก็จะเหมือนกับ Samsung นะครับ10กิโลกรัม WA 12K 2S ก็คือไม่มี IC อยู่ภายในตัวของมันนะครับดังนั้นอันนี้เป็นของ LG 6กิโลกรัมนะครับก็จะเอาของ LG 6กิโลกรัมนะครับมาวัดให้ดูครับเพชเชอร์ก็จะมี3ขาครับขากลางก็คือกราวก็ให้เอากราวต่อเข้าไปครับโดยใช้หม้อปรับไฟนะครับตั้งไฟไว้ที่ 2.5 โวลต์สายสีดำจับไว้ที่ขากลางก็คือกราวนะครับส่วนสายสีแดงนะครับก็คือไฟ 2.5 โวลต์นะครับให้ต่อเข้าที่2ข้างที่ขั้วริมครับโดยใช้สายคีบเชื่อมเข้าไปนะครับปรับหม้อปรับไฟที่ 2.5 โวลต์นะครับเอาไฟ 2.5 โวลต์จับไว้ที่ขาริมข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สายคีบจับจากขาริมไปขาริมอีกข้างหนึ่งครับเท่ากับว่าขากลางเป็นกราวขาริมทั้ง2ข้างก็คือไฟ 2.5 โวลต์นั่นเองนะครับเราจะมาจำลองการสร้างความถี่แบบง่ายๆนะครับแล้ววัดด้วยมิเตอร์เข็มมาดูถ้าเราใช้มิเตอร์เข็มในการวัดบ้างครับมิเตอร์เข็มถ้าเราใช้มิเตอร์เข็มในการวัดบ้างนะครับอันนี้เราวัด DC นะครับโดยปรับไปที่ย่านวัด 2.5 โวลต์นะครับย่าน 2.5 โวลต์ DC ตรงนี้นะครับจะได้ 2.5 โวลต์ทั้ง2ฝั่งนะครับริมนี้กับริมนี้ได้ 2.5 โวลต์นะครับทีนี้ก็ปรับซิลิเตอร์ไปที่210 ACV นะครับปรับไปที่10 ACV เพื่อจับความถี่นะครับแล้วก็ดึงสายวัดสีแดงออกแล้วก็มาเสียบไว้ที่เอาท์พุตนะครับตรงนี้เป็นการวัดความถี่นะครับสายวัดสีดำจับไปที่ราวนะครับฝั่งนึงจะมี 2.5 ฝั่งนี้ก็มี 2.5 นะครับมันจะขึ้นนิดเดียวครับต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้ความถี่มันเบามากนะครับถ้าใส่ไปในเครื่องซักผ้าจะมีความแรงที่ 0.6 ACV เลยนะครับถ้าใส่ในเครื่องซักผ้าจะมีความแรงที่ 0.6 ACV นะครับทั้ง2ฝั่งเลยครับกลางกับริมนี้กลางกับริมนี้นะครับแต่เราปล่อยออกมาวัดโดดๆเนี่ยจะตกนะครับความถี่จะไม่มีเสถียรภาพเลยนะครับดูตรงนี้นะครับขึ้นไปครึ่งขีดเลยครับครึ่งขีดเลยครับแล้วพอแตะลงไปนะครับเห็นไหมครับความถี่จะตกลงมานะครับเกือบศูนย์เลยนะครับตกมาที่ศูนย์เลยนะครับอันนี้ก็แสดงว่าความถี่มันต่ำมากนะครับอันนี้คือแบบแตะลงไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้แตะลงไปนะครับเอาแค่ไปใกล้ๆนะครับเฉียวๆมันดิจิตอลแบบเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นการอินดิวนะครับความถี่มันจะอินดิวเข้ามาที่สายนะครับกระโดดอินดิวแปลว่ากระโดดข้ามนะครับกระโดดข้ามจากข้ามอากาศมานะครับกระโดดข้ามอากาศมาแล้วก็เข้าสายนะครับมันก็จะเข็มให้เข็มตีขึ้นได้นะครับแต่เมื่อแตะลงไปก็จะตกเหลือ0เหมือนกันนะครับความแรงเป็น0เลยนะครับหมายความว่าความแรงต่ำมากนะครับเห็นไหมครับลงมานิดนึงครับอันนี้คือปล่อยลอยๆไว้ครับเอาไปใกล้ๆนะครับแต่ไม่แตะนะครับจะมีครึ่งขีดครับอย่างเงี้ยมันจะไม่มีนะเอาเข็มขึ้นมาแล้วทีนี้เอาเข้าไปใกล้ๆครับมันจะขึ้นมาครึ่งขีดนะครับถ้าใกล้ๆนะครับตรงเนี้ยจะขึ้นครึ่งขีดนะครับเห็นไหมครับขึ้นประมาณครึ่งขีดนะครับครึ่งขีดนะประมาณครึ่งขีดอย่างเงี้ยนะครับแล้วแตะพอวัดลงไปนะครับแตะลงไปนะครับเห็นไหมครับตกลงมาแล้วครับพอวัดก็จะตกลงมาอย่างงี้นะครับพอวัดก็จะตกลงมาเลยครับอันนี้ก็แสดงว่าความถี่มันมาแล้วนะครับแต่มันต่ำมากนะครับหมายความว่าลอยนี่กับมีเข็มตีขึ้นได้สูงกว่านะครับแต่พอแตะมันกลับดึงตกลงมานะครับแสดงว่าบางครั้งตกลงมาต่ำกว่าสูงด้วยนะครับแสดงว่ามันมีความถี่แล้วนะครับอันนี้มีความถี่แล้วครับแต่ความถี่มันไม่เสถียรภาพนะครับมันเบามากนะครับก็ถือว่าได้0 ACV เลยครับความแรงแทบไม่มีนะครับนะครับเกิดขึ้นประมาณครึ่งนึงครับเห็นไหมครับอันนั้นพอวัดลงไปก็จะตกลงมานะพอจิ้มลงไปที่ขั้วริมนะครับก็จะตกลงมาตกลงมาครับจิ้มลงมาก็ตกลงมานะครับเมื่อนำไปใช้กับเครื่องซักผ้านะครับทันทีที่เราเสียบไฟเข้าเครื่องซักผ้านะครับไม่ต้องกดปุ่ม power นะความถี่จะออกมาจากขาเพชเชอร์ไปยังบอร์ดวงจรนะครับก็เหมือนที่วัดให้ดูนะครับเมื่อมีไฟเข้ามามันก็สร้างความถี่เลยนะครับมันจะสร้างก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อมันอยู่บนเครื่องซักผ้าแล้วนะครับมันจะมีการอะไรนะขยายความถี่นะครับจุดที่วัดตะกี้นี่นะครับเป็นจุดที่ยังไม่ได้จะขยายความถี่นะครับมันจะมีอยู่ตรงนั้น 0.6 ACV ทันทีเลยนะครับแล้วเมื่อผ่านการขยายความถี่ในบอร์ดวงจรนะครับให้ความแรงเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นก็เข้าไปบอกที่ CPU นะครับบอก CPU ว่าตอนนี้มีความถี่ที่เท่าไหร่นะครับขณะยังไม่มีน้ำนะครับความถี่จะอยู่ที่ประมาณ 26 kHz นะครับแล้วก็ขณะน้ำเต็มถังความถี่ก็จะอยู่ประมาณ 22 kHz ครับลดลงมานะครับเมื่อในน้ำเต็มถังจะลดลงมา 4 kHz ครับ CPU ก็จะคอยตรวจจับนะครับตรวจจับความถี่นะครับว่าได้ตามระดับที่เรากดถ้าเรากดสูงสุดเนี่ยเขาจะจับอยู่ที่22 kHz นะครับประมาณนะครับเมื่อได้ประมาณ22 kHz ที่ตามที่เขาทำไว้นะครับเขาก็จะ CPU ก็จะสั่งให้มันหยุดน้ำทันทีเลยนะครับอันนี้คือเสียบก่อนนะครับเสียบแล้วไม่ต้องวัดไม่ต้องกดปุ่ม power นะครับมันจะมีการสร้างความถี่ที่26 kHz ทันทีนะครับทีนี้เราก็กดปุ่ม power นะครับกดเลเวลตั้งระดับน้ำสูงสุดแล้วกดสตาร์ทนะครับ
เครื่องก็จะทำการปล่อยน้ำนะครับเมื่อมีน้ำไหลเข้าถังก็จะเกิดแรงดันผ่านท่อสายน้ำเกลือนะครับคล้ายๆน้ำเกลือนะครับเข้าไปในตัวเพชเชอร์นะครับก็จะไปกดยางแผ่นยางที่อยู่ในตัวเพชเชอร์เข้าไปในแกนเหล็กไปดันแกนเหล็กนะครับแกนเหล็กโพไลท์นะครับดันเข้าไปแล้วก็เข้าไปในดันเข้าไปในขดลวดนะครับทำให้สนามแม่เหล็กของขดลวดนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งเข้าลึกก็ยิ่งความถี่ต่ำลงนะครับหมายความว่าน้ำยิ่งมากก็จะยิ่งความถี่ต่ำลงนั่นเองนะครับ CPU ก็จะทำการตรวจจับความถี่นะครับถ้าความถี่ต่ำถึงจุดที่ CPU ตรวจจับหมายถึงว่าเรากดตั้งระดับน้ำไม่เท่าไหร่นะครับ CPU ก็จะจับระดับความถี่ที่เรากดนั้นนะครับแรงดันเข้าไปจนถึงแกนโพไลท์เข้าไปลึกๆนะครับลึกขึ้นเรื่อยๆจนความถี่ต่ำถึงจุดนึงนะครับCPU ก็จะสั่งปิดไฟที่วาล์วน้ำนะครับ CPU ก็จะสั่งมอเตอร์ด้วยนะครับให้หมุนซ้ายและหมุนขวานะครับทำการซักตามระบบต่อไปนะครับสมมติถ้าไม่มีความถี่นะครับไม่มีความถี่ไปบอก CPU นะครับสมมตินะครับ CPU เมื่อรู้ว่าไม่มีความถี่ CPU ก็จะทำการสั่งเลยครับให้มีเสียงเตือนติ๊ด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 และเครื่องซักผ้าก็จะไม่ทำงานเลยครับสำหรับบทนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ